พลงนี้ต้องบอกเลยครับบอสอ่ะลองก่อนหน้านั้นตัวน้องเป็นสาวรุ่นราวอ๋อคุณตากระเป๋านี่เพลงนี้ก็ดังเออและที่สำคัญตอนนี้เนี่ยน้องสาวผมนะฮะน้องสาวเลยเหรอถูกต้องไปสนิทกับเขาตอนไหนเออผมเป็นแฟนคลับผลงานของเขาครับนะฮะต้องบอกว่ากระแตอาสยามกลับมาอีกครั้งนะกับเพลงใหม่ล่าสุดเพลงตื้อจะแดนมันขนาดไหนนะครับไปพบกับน้องสาวผมคนนี้หมัดหนักครับคุณกระแตอาสยามครับผมว่านี่ลูกทุ่งเหรอเนี่ยไม่ใช่เพลงลูกทุ่งเหรอเนี่ยไม่โอ้โหเดี๋ยวนี้ลูกทุ่งนี่ไปคือต้องบอกว่ามันประยุกต์ไปเยอะมากใช่ไหมก็จริงๆต้องบอกว่านั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเป็นแบบเพลงแรกที่ทำเอานักมวยรูจมูกบานเหมือนกันนะนักมวยเหมือนกันใช่ไหมเขาเป็นนักมวยอันนี้ร้องสดด้วยเต้นไปร้องไปมันเหนื่อยแน่ต้องอุ่นเครื่องทุกวันนี้ต้องออกกำลังกายไหมครับออกกำลังค่ะปกตินี่จะร้องช่วง 3-4 ทุ่มวันนี้รู้สึกว่ายังไม่ตื่นมันจะไงอ่ะเพิ่ง 8 โมงเองเนาะแอบคิดในใจไม่น่านอนเลยนะน่าจะรันยาวเป็นยังไงร้องสดรายการเช้ายากไหมยากมากค่ะก็เต้นด้วยแล้วก็ร้องสดด้วยก็เหมือนต้องคุมเสียงด้วยไงค่ะเพลงนี้ดังมากนะตื่นนะตอนนี้โอ้โหไปที่ไหนตามร้านแล้วก็เปิดทุกที่ครับผมเป็นยังไงบ้างกระแสฟีดแบคดีมากจริงดีค่ะก็แรกๆก็จะมีเข้าใจกันงงๆผิดๆอยู่ว่าเป็นเพลงลูกทุ่งคือต้องบอกก่อนว่าอีกครั้งนึงว่าสำหรับเพลงตื้นนะคะซิงเกิลเป็นซิงเกิลพิเศษที่ไม่ได้ทำเป็นลูกทุ่งเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าดาวถามว่านี่ลูกทุ่งเหรอใช่ใช่ตอนนี้กำลังลูกทุ่งขาแดนใช่ไหมคะตอนนี้คือด้วยความที่ภาพน้องกระแตเป็นนักร้องลูกทุ่งมาก่อนเนาะก็เข้าใจทุกคนเข้าใจว่านึกว่าเป็นลูกทุ่งแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลพิเศษที่ผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเราเหมือนได้แสดงความสามารถอีกด้านหนึ่งค่ะด้วยความหลากหลายของน้องกระแตอะไรเงี้ยค่ะแล้วกระแตรู้ยังพี่ๆทุกคนรู้ยังครับว่าตอนนี้เนี่ยในโลกโซเชียลนะครับมีคนเนี่ยมาเต้นเพลงตื้นเนี่ยคัฟเวอร์กันเยอะมากๆนี่เดี๋ยวไปดูนี่เหรอนึกว่าเนี่ยอันนี้คัฟเวอร์เหรอคัฟเวอร์แต่งตัวเหมือนคู่กระแตเลยเนี่ยกระโปรงสีชมพูแต่หน้าไม่ได้นะวิตีร่างกายโอ้โหเนี่ยจะมี
โอ้โหน่าดีใจแทนแล้วคนมา cover เพลงของเราใช่ครับผมทันยาวหน่อยไหมทันยาวหน่อยไหมทันยาวหน่อยไหมอะไรเนี่ยถ้าไม่ยากเน้นมันห้ามหน้าห้ามหน้าสวยค่ะห้ามห่วงสวยห่วงหล่อแต่ทีต้องทำหน้ามันๆไว้ก่อนหลังจากที่ปล่อยเพลงตื้นออกไปเนี่ยมีกระแสบอกว่าเอ้ยไม่ใช่เพลงลูกทุ่งอย่างที่หนูบอกว่ามันเป็นโปรเจกต์พิเศษมันเป็นโปรเจกต์พิเศษเลยเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าด้วยความที่น้องกระแตก็เป็นศิลปินลูกทุ่งยุคใหม่เนาะก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของการร้องเพลงที่เต้นหัวโปกเต้นใหญ่หลายคนหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นกระแตร้องในแนวป๊อปแนวสตริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยความที่เรารักในการเต้นแล้วก็ชอบเต้นก็เลยไปเรียนเต้นมาเพิ่มเติมที่ผ่านมาก็เลยอยากทำเป็นซิงเกิลพิเศษนิดนึงนะคะแต่ที่เขาบอกว่าพี่ไม่เคยเห็นศิลปินคนไหนในช่วงนี้ที่เต้นมันขนาดนี้ใช่ครับผมเต็มที่จริงๆใช่เป็นแนวแบบพิพอด้วยค่ะฮิปฮอปแบบโอสคูลเลยแบบนิวสไตล์ผสมด้วยแล้วก็มีแนวป๊อปปิ้งด้วยค่ะหลายแนวหลายแนวยังชกมวยอยู่ไหมเนี่ยจริงๆถ้ายังไม่ทำจมูกจะชกอยู่ยังชกจะอยู่ต้องเดี๋ยวก่อนนะถามจริงต้องระวังนะเวลาเต้นแบบมันไปปัดเปิดจมูกมันต้องระวังไหมยังไงมีบ้างค่ะมีบ้างเพราะว่ารู้สึกตัวเองดั้งโด่งขึ้นเลยทำตัวไม่ค่อยถูกเรื่องอะไรนิดนึงต้องปรึกษามดดำเวลาทำดั้งนี่ต้องยังไงต้องระวังนะมดดำฉันออกมาทำงานเลยวันที่สองเออจริงเหรอมันไม่บวมหรอแล้วเวลาคุณจูบเจิบใครคุณต้องระวังจมูกไหมไม่ต้องหรอกกินยาลดบวมก่อนเข้าห้องผ่าตัดไงแต่เขาทำออกมาสวยนะตาเนาะกางเกงที่ไหนกางเกงอ่ะกางเกงดูอนาถานิดนึงนะเป็นฮิตมันแนวอ่ะเออสะพานพุทธใส่กันลืมเลยเนี่ยโอ้โหนี่ขาดหน้าขาดหลังเลยขาดหน้าขาดหลังราคาเขาลดลงใช่ไหมก็แพงกว่าเดิมอีกค่ะปวดใจช่างนี่เราได้ข่าวว่าเพลงตื่นเนี่ยได้รับรางวัลด้วยอ๋อเหรอเฮ้ยรางวัลอะไรอะคะก็เพิ่งจะได้เดี๋ยววันนี้จะเข้าไปรับด้วยค่ะก็เหมือนรู้สึกจะเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตที่40สถานีวิทยุหลักของในกรุงเทพอะค่ะเหมือนเขาให้เกียรติว่าเนี่ยเป็นเพลงที่ขอกันเข้ามามากที่สุดแล้วถูกเปิดเยอะที่สุดในเดือนนี้อะไรเงี้ยใช่ตรงนี้หน่อยดีกว่าเรามาเรียนรายการแล้วเต้นตื้นหน่อยสอนหน่อยสอนเรายังไงมาอยากจริงๆพวกเราเต้นผิดมาโดยตลอดใช่ครับผมอาจารย์จ้ะง่ายๆค่ะก็แบบว่าเราไม่เต้นหรอไม่แต่ขอเป็นกรรมการทันย่ามาช่วยกันกรรมการยังไงตั้งฉากไว้ก่อนเลยนะ45องศาเบาๆจ้าคือเราจะเน้นตรงนี้เลยค่ะสะโพกครับนะคะก็ถ้าแบบว่าช้อนดีเราก็จะมันขึ้นแล้วก็ทีเมื่อกี้ไหนนะเดียวช้อนเดียวช้อนเอาลองดูมามิวสิกมาอย่าช้าห้าอารมณ์มาจอกันเลยมาตื้อสักทีอย่าลืมผู้ชายที่เมื่อนี้สักโอ้โหแจ็คอารมณ์ดีอาจารย์แจ็คเฮ้ยจริงๆมันต้องอารมณ์นี้เลยโอ้โหอาจารย์สุดยอดเฮ้ยมันว่ะเพลงนี้ได้ลมว่ะเจ้านี่เลยต้องขอบคุณกระแตที่ตื่นมาคุยกับเราด้วยนะครับขอบคุณครับหนึ่งครับผู้ชมครับคุณค่ะคุณผู้ชมเราจะมาแจกแว่นของน้องกอล์ฟดีกว่านะครับยี่ห้อ OMFG ของเขานั่นเองแว่นคู่นี้เลยสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือตอบคำถามนี้ได้ครับละครที่กอล์ฟและเปาเล่นเนี่ยชื่ออะไรทำยังไงง่ายๆครับผมพิมพ์ทีนะฮะเว้นวรรคตามด้วยคำว่าชื่อละครที่คุณกอล์ฟกับคุณเปาเล่นนะฮะ4ต้อง1 9 9 7ครับผมส่งมาได้รับแว่นจากที่บอสใส่ไปเลยนะครับผมเอาไปเลยอันนี้เลยเอาอันนี้ไปเลยอันนี้ไปเลยพูดนี่เลยเอาอันนี้ไปเลยขอพูดถึงนี่หน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับเมื่อไม่นานเรื่องนี้เนี่ยก่อนเลยนะฮะจำได้ไหมที่เราเคยพูดถึงเรื่องของโอมาบอการอัลกาลาจำได้ปะที่โดนขับไล่เหรอในแบบหนุ่มอาหรับที่กลายเป็นขวัญใจสาวๆทั่วโลกหลังมีข่าวว่าถูกขับไล่ออกจากซาอุจำได้ไหมเออจำได้เพราะว่าหล่อเกินไปไงตั้งแต่ตกเป็นข่าวเนี่ยหนุ่มโอมาเนี่ยก็มีแฟนคลับมากมายในเวลาอันรวดเร็วนะครับจากสถิติการติดตามในแฟนเพจพบว่าแฟนคลับของเขาส่วนใหญ่เป็นชาวเม็กซิโกลงมาที่อินเดียอเมริกันแล้วก็ไทยอันดับ4นะอ๋อไทยไปอยู่กับเขาและล่าสุดที่เวียดนามได้เดินทางไปที่เนี่ยนะเขาไปที่โฮจิมินห์ของประเทศเวียดนามปรากฏเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเขาไปเดินแบบและพบปะกับแฟนคลับแต่ถึงแม้วัยรุ่นจะกรี๊ดกราดนะครับชายหญิงมาโอ้โหรอรับกันเต็มสนามบินไปหมดเนี่ยนะเขามีกำหนดอยู่เวียดนาม3วันแต่ประเด็นก็คือชาวเน็ตหลายรายที่มารอต้อนรับเนี่ยแสดงความผิดหวังเพราะอะไรอ่ะบอกว่าตัวจริงของโอมาดูไม่ได้เลยไม่หล่อเลยแสดงว่ามันถ่ายขึ้นมาดูผอมเกินไปแห้งมากเหมือนบางขายโรตีมดดำคุณว่าหน้าตาอย่างนี้หล่อไหมหล่อสิแก
หมายถึงว่าจริงเขาอาจจะผอมคนที่แบบว่าเป็นดาราจริงบางทีตัวจริงไม่ได้ดีนะหมายถึงนึกออกป่ะแต่นี่แสดงว่ากล้องรักแบบขึ้นกล้องอ่ะไม่สนใจเจ๊คนนี้ไม่เอานะโอกาสจะมีไหมล่ะเอาละค่ะก็วันนี้นะคะ4:20วันนี้อย่าลืมติดตามชมนะคะคราวไหนพบกับครูอูเฟรมสิทธิ์นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าครีเอทท่าเต้นฮิตให้กับนักร้องดังๆหลายคนนะคะมีทั้งแกรมมี่ด้วยอย่าลืมติดตามชมนะคะว่าท่าฮิตเขาจะเด็ดขนาดไหนอ้าวแล้วครับเจอพี่ตั๊กด้วยคืนนี้ในคราวไหนเจอกันใหม่วันจันทร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ